ีบ้าง GD Game Delivery Present มอชิมอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบุริในเกม Crimson Candle พาร์ทที่5แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวก่อนหน้าและต่อจากนั้นนะเราไปเล่นต่อเลยดีกว่านะคะคือมีหมด7เอ็นแต่กิบเพิ่งเก็บได้2กิบไม่รู้ว่าที่เหลือจะอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้นะอนาคตแล้วกันนะคะอนาคตสินะข้าเองก็ชอบอนาคตนะอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าค้นหาจังเลยนะทั้งที่รู้ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอถ้ายังไม่ถึงเวลาแท้ๆหญิงสาวหัวเราะน้อยๆก่อนจะบรรจงจุดไฟลงบนเทียนไขสีแดงสดอย่างเบามือก่อนอื่นตอบคำถามของข้าก่อนสิท่านยังจำตอนจบของอะไรเนี่ยค่ะอะไรนะได้อยู่หรือไม่อะเอ๊ะเออจำได้ถ้าเราตอบจำไม่ได้จะเป็นยังไงอยากรู้อ่ะฮ่าฮ่าไม่ว่าท่านจะจำได้หรือไม่ข้าก็อยากเล่าให้ท่านฟังทั้งอยู่ดีตอนจบนั้นมาถึงเมื่อท่านตัดสินใจเทน้ำสีแดงทิ้งจะมีไม่มีเทียนสีแดงหรือเรือของมาคัสจะไปถึงประเทศตะวันตกอย่างปลอดภัยท่านจะไม่รู้ถึงความรู้สึกที่มาคัสที่มีต่อท่านหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาะนั้นจะราเอาล่ะงั้นเราไปฟังเรื่องราวต่อจากนั้นกันเถอะก่อนเทียนนี้จะกลายเป็นจะละลายจนหมดเล่มอาร์มก็เราเก็บทุกเอ็นนะเราเก็บทุกเอ็นนี่นะเอาไงดีวะเอาไปลบก่อนแล้วกันนะคะเพราะตอนแรกกิ๊บเลือกไปลบก่อนนะคะก๊อกก๊อกค่ะขอเข้าไปนะเลดี้แต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมามาคัสค่อยๆเปิดประตูห้องสมุดคฤหาสน์เข้าไปห้องสมุดคฤหาสน์โอ้หญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างดวงตากลมโตสีฟ้าใสและไร้ซึ่งแต่ไร้ซึ่งแสงประกายเหม่อมองออกไปไกลแสนไกลจวนถึงเวลาดินเนอร์แล้วนะเรดี้ฉันไม่อยู่ที่นี่เป็นเวลา3อาทิตย์แล้วและใช้เวลาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาหมดมาหมกตัวอยู่ในห้องสมุดตามลำพังข้ายังไม่หิวท่านไปทานเถอะไม่เป็นไรไว้เจ้าหิวค่อยไปก็ได้ข้าจะรอเจ้าที่ห้องอาหารนะข้าจะรอนะภาพของมาคัสที่สะท้อนอยู่ในกระจกปรากฏรอยยิ้มฝืดเฟือนในตาสีน้ำตาลเข้มนั้นหม่นเศร้าจนคุณไม่กล้าสบตามาคัสไม่ได้ในตาสีฟ้าหรอในมาคัสผัวทองตาฟ้าไม่ใช่หรอยังไงล่ะเนี่ยหรือน้ำตาลจำไม่ได้นะทันทีที่เสียงประตูห้องสมุดปิดลงดังขึ้นอีกครั้งในตาของฉันก็ไหลน้ำตาของฉันก็ไหลอาบแก้ม รู้สึกเสียงมันแล้วมั่ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันเริ่มค่อยๆรู้สึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยจากมาคัสเหมือนกับเขากลับไปเป็นมาคัสที่ฉันคุ้นเคยที่ฉันเคยรู้จักอีกครั้งเขาคอยอยู่เคียงข้างพยายามทำให้ฉันล่าเริงขึ้นอย่างน้อยสักพักเพียงสักนิดก็ยังดีเขามีสีหน้าที่เศร้าหมองลงทุกครั้งที่เห็นฉันเศร้าและยิ้มออกทุกครั้งเมื่อเห็นฉันยิ้ม
ซึ่งนั่นแทบจะนับครั้งได้มันทำให้ฉันสับสนว่ามาคัสคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงระหว่างมาคัสที่ใช้ชีวิตคนมาเป็นคำขู่ให้ฉันมากับเขาหรือมาคัสที่พยายามฝืนยิ้มเมื่อถูกฉันปฏิเสธเมื่อครู่กันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนความรู้สึกที่บีบหัวใจจนเจ็บแปลบในตอนที่เห็นดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นหมุนเฝ้าลงเป็นครั้งลงนั้นเป็นของจริงข้าไม่เข้าใจอะไรอีกแล้วฉันป่าน้ำตาข้าควรจะทำยังไงดีโอ้โหขนาดมาคัสนะคะเมื่อเวลาผ่านไปฉันตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องนอนและในตอนที่เดินผ่านห้องอาหารนั่นเองไฟยังเปิดอยู่มาคัสยังคงรออย่างที่เขาบอกแสงไฟลอดผ่านประตูออกมายังคงสว่างเช่นนั้นเป็นชั่วโมงพลันฉันก็รู้สึกแย่ขึ้นมาอีกครั้งพามาที่นี่ด้วยจริงๆด้วยสินะขอรับตามที่ตะวันตกสัญญาไว้ว่าจะพาเขากลับมาแลกกับงานที่ให้เขาทำหมายความว่าเขาทำสำเร็จสินะจากที่คิดว่าจะกลับไปยังห้องนอนฉันหยุดยืนอยู่ที่ห้องอาหารกี่คนตะวันตกถึงยอมพาเขามาด้วยฉันพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทั้งสองพูดถึงเรื่องอะไรถึงอย่างนั้นกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ไม่ว่ายังไงก็ต้องรู้ให้ได้ทั้งที่ไม่เข้าใจเหตุผลด้วยซ้ำเกือบครึ่งหมู่บ้านภายในเวลา3สัปดาห์ขอรับแล้วก็ท่านตากับท่านยายร้านขายเทียนเองก็เรดี้มาคัสเปิดตากว้างฉันเปิดประตูเข้ามาในห้องอาหารท่านตาท่านยายเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านฉันไม่ตอบมาคัสแต่จ้องจับจ้องไปที่เควินซึ่งดูตกใจไม่แพ้กันคือว่าชายหนุ่มเหลือบตาไปหามาคัสบอกข้ามาสิฉันทรุดลงกับพื้นร้องไห้ออกมาเกลียดตัวเองที่เข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกาะนั้นสงครามตะวันตกข้อเสนอที่ใครสักคนได้รับให้ต้องฆ่าคนบนเกาะเสียมันปฏิปต่อเข้าหากันได้อย่างพอดิบพอดีเรดี้มาคัสวิ่งเข้ามาก่อนจะประคองฉันเอาไว้ใช่ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วท่านตาท่านยายมาคัสอบกอดฉันเอาไว้อย่างอ่อนโยนความอบอุ่นของมือคู่นั้นมันอยู่ตรงนั้นเสมอตั้งแต่แรกเพียงแต่ฉันเองที่สร้างกำแพงกันมันเอาไว้ตลอดมาเขาคนนี้คอยปกป้องเสมอปกป้องฉันจากเหตุการณ์อันตรายเลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทางที่ถูกฉันเกลียดแต่ก็ยังข้าขอโทษมาคัสคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวมาคัสที่กำลังโอบกอดร่างที่สั่นเทาของฉันเอาไว้ในตอนนี้ยังไงล่ะข้าขอโทษข้าไม่อยากให้เจ้าต้องรับรู้เลยจริงๆฉันสายหน้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมีคำพูดตั้งมากมายที่อยากจะบอกออกไปแต่สิ่งที่เอ่ยออกมามีเพียงข้าขออยู่แบบนี้อีกสักพักได้ไหม
มาคัสไม่ตอบอะไรบางทีเขาเองก็อาจกำลังร้องไห้ไปกับฉันก็ได้แค่เราเข้าใจเลยเหรอเราเข้าใจเลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างตัวเราในเรื่องนี้ฉลาดมากเลยนะคะคืออ่ะช่างเถอะท่านมาคัสดูดอกกุหลาบสีแดงพวกนี้สิข้าไม่เคยเห็นดอกไม้ที่สวยถึงเพียงนี้มาก่อนเลยฮ่าฮ่าข้าดีใจที่เจ้าชอบนะเลดี้ข้าชอบมากๆเลยล่ะล่างบางเงยหน้าขึ้นจากพุ่มกุหลาบสีแดงสดฉันยิ้มออกมาท่ามกลางสวนกุหลาบสีแดงสดที่ส่งกลิ่นหอมหวานใต้แสงอาทิตย์และท้องฟ้าที่สดใสหลังพายุฝนผ่านพ้นความสูญเสียนั้นไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครก็ช่างยากแก่การทำใจยอมรับโดยเฉพาะถ้าคนๆนั้นเป็นคนที่คุณรักหมดหัวใจช่วงเวลาอันแสนโหดร้ายเจียนตายเนิ่นนานเรากลับไม่มีวันจบสิ้นแต่ก่อนที่ท่านรู้ตัวมนุษย์เราก็มักจะก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นโอบกอดความเจ็บปวดในตอนนั้นไว้ในใจแล้วก้าวเดินต่อไปอาจเพราะรู้ว่ายังมีวันพรุ่งนี้รออยู่และความสูญเสียอาจมาถึงหลีกคลาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นแล้วแทนที่จะมัวจมอยู่กับความโลกอยู่กับโลกสีขาวดำเอาล่ะตรงนี้ก็แล้วกันฉันวิ่งไปนั่งที่โต๊ะเล็กๆก่อนหยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋ามันคือเทียนสีขาวหมึกและผู้กันที่ฉันขอมาคัดซื้อให้ในวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาจริงอยู่ที่ครั้งแรกเห็นเทียนนี้ในใจเจ็บแปลบขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออกแต่ยังมีอีกตั้งหลายสิ่งที่ข้าอยากวาดลงไปบนเทียนสีขาวนี้จะไม่ขอจมอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่จะไม่มีวันลืมลบลืมไปจากใจจะบรรจงแต่งแต้มลวดลายลงบนโลกที่เคยเป็นสีขาวดำนี้อีกครั้งท่านมาคัสข้าให้เพียงที่บรรจงตวัดผู้การเป็นรูปนางเงือกท่ามกลางหมู่คลื่นนั้นถูกย้อมไปอะไรนะถูกยืดไปให้มาคัสที่ยืนมองอยู่ให้ข้าเหรอชายหนุ่มชี้ที่ตนเองแทนคำขอบคุณแล้วก็ขอโทษในหลายๆเรื่องเด็กสาวหลบตาด้วยท่าทีขัดเขินและแก้มที่เห็นเป็นสีแดงเรื่อขอบเจนะข้าจะเก็บไว้อย่างดีเลยเรื่องราวต่อจากนั้นบางทีการที่ตนคนเราจะผ่านช่วงเวลาร้ายๆนั้นอาจเป็นเพราะมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างก็เป็นได้เพราะงั้นขอบคุณนะขอบคุณท่านจริงๆเอ๊ะหากนั่นคือแฮปปี้เอนด์แล้วท่านจะอยากรู้เรื่องราวต่อจากนั้นอีกหรือไม่โอ้ my god ตรงนี้ต้องเป็นตัวเปลี่ยนแน่เลยนะคะเผลอๆเลียวจะต้องกลับมาอีกอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาเราลองพอก่อนไหมลองพอก่อนไหมอ่ะถ้าพอคิดว่าน่าจะจบแน่เลยแต่ว่าเอาพอก่อนแล้วนะโอเคถ้าจบเรื่องราวเพียงแค่นี้ก็บางทีการที่คนเราจะข้ามผ่านช่วงเวลาร้ายๆนั้นมาได้อาจเป็นเพราะมีใครคนอยู่เคียงข้างก็เป็นได้เพราะงั้นขอบคุณนะขอบคุณนะท่านจริงๆโอเคก็จะจบลงทางนี้ใช่ไหมคะแสดงว่ายังไงเราก็ต้องเลือกต่อไปนะคะนี่ก็3 N แล้วฮัลโหลเล่นต่อนะคะมาตอบแล้วจำได้แล้วกันนะฮ่าๆไม่ว่าท่านจะจำได้หรือไม่ข้าก็อยากให้ท่านอยู่ดีโอเคน่าจะไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะเฮ้ยคงใบแดงดีกว่านะใบแดงต้องไปลบเรียงเขาไม่เปลี่ยนก่อนย่องเขาไม่เปลี่ยนที่ได้เปลี่ยนจังหวะนะโอเคไป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 เร็วเร็วเร็วรั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 วคิดว่ามันไม่น่าจะ
หรือเราควรกดเล่นใหม่แล้วเราทิ้งช่วงนี้ไปดีเพราะว่ามันแลดูยาวนานเหลือเกินนะคะโอเคตอนนี้เราก็มีความสุขกับมาคัทมากๆเลยนะคะเริ่มมีใจให้มาคัทแล้วด้วยอยากรู้สิอาจารย์ทั้งที่เรื่องราวต่อจากนั้นอาจไม่ใช่ตอนจบที่มีความสุขนะหรือไอ้เล่งเสียงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะโหดนตรีทำไมคุ้นๆนะเอ้ยเป็นเมทที่กิ๊ฟเคยดูแต่กิ๊ฟติดอยู่ในหัวเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะนึกก่อนอะไรวะมันติดอยู่ในหัวช่างเถอะทั้งๆที่โอเคเพราะนี่คืออนาคตไงล่ะไม่มีใครล่วงรู้อนาคตจะเป็นเช่นใดและบางทีการไม่รู้เรื่องราวในอนาคตอาจจะดีกว่าก็เป็นได้แต่เอาเถอะคนที่ตัดสินใจว่าจะเป็นว่าเป็นตอนจบที่ดีหรือเปล่านั้นก็คือท่านนี่นะถ้างั้นข้าจะขอเอ่ยคำถามเป็นครั้งสุดท้ายไม่พอแล้วล่ะข้าพอจะตรงจบที่ได้รับแล้วอยากรู้ต่อให้อาจไม่ใช่ตอนจบที่สวยงามก็ตามอ๋อเซฟแล้วกันนะลองพอใจดิโอเคก็ยังคงเป็นตอนจบนี้อยู่ดีนะเอ้าอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้กิ๊ฟกดเล่นต่อใช่ไหมเล่นต่อป่าวะเล่นต่อมันนี่แล้วทำไมเมื่อกี้กิ๊บไปอยู่หน้าเมื่อกี้คืออะไรงงยังอยากรู้ต่อให้อาจไม่ใช่ตอนจบที่สวยงามก็ตามแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เราเห็นอะไรกำเบยนะคะช่างมันท่านมาครับมาท่านมาคัสขอรับมีแขกมาขอรับเข้าใจแล้วขอบใจเจ้ามากเครวินมาคัสหันมาหาฉันจึงยิ้มราวกับจะตอบว่าไม่เป็นไรเห็นดังนั้นเขาจึงเดินตามเควินออกจากสวนไปฉันมองจนร่างของมาคัสหายไปจนลับตาจึงหยิบเทียนสีขาวเล่มใหม่ออกมาก่อนจะหลดผู้กันลงไปข้าน่ะรออยู่นะหมึกมันถูกบรรจงแต่งแต้มด้วยลวดลายอันวิจิตรภาพของหญิงสาวและชายหนุ่มในชุดแต่งงานโอบล้อมด้วยคลื่นทะเลและดอกไม้อันสลับซับซ้อนด้วยเปลวเทียนสว่างสวยข้ายังรออยู่นะยังคงรอเลี้ยวอยู่เสมอแต่เจ้าไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเลี้ยวน้ำตาพันร้อนขึ้นมาจนไม่อาจฝืนวาดลวดลายใดๆลงไปได้อีกฉันกอดเทียนไว้แนบอกไม่ต่างจากหมึกที่ไม่มีวันหลุดออกไปจากเทียนเล่มนั้นหัวใจข้าไม่อาจรักใครได้อีกแล้วอ้าวมาคัสที่เดินกลับมามองเทียนในมือของตนก่อนมองหญิงสาวที่กอดเทียนไว้รู้ดีว่าไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางแทนที่ใครได้ทั้งนั้นท่านมาครับเจ้าองค์สวะเลียวขอรับท่านเองก็รู้เรื่องข้อเสนอของตะวันตกใช่ไหมข้าไม่ปฏิเสธเช่นนั้นข้ามีเรื่องใหญ่จะขอร้องท่านได้โปรดพากิปุริไปตะวันตกกับท่านทีเถอะให้นางได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นั่นต่อให้เจ้าไม่บอกข้าก็จะพานางไปอยู่แล้วได้โปรดข้าคงไม่มีโอกาสได้พบนางอีกแล้วเพราะงั้นนางไม่มีวันลืมเจ้าได้หรอกและคงไม่มีวันที่จะหันมาหาข้าได้โปรดอย่าให้นางไม่เหลือใครสัญญากับข้าว่าท่านจะดูแลนางแทนข้า
แต่ไม่เป็นไรมาคัสหลุบตาลงต่ำต่อให้เป็นเช่นนั้นข้าก็จะอยู่คอยอยู่ตรงนี้คอยอยู่เคียงข้างทิพุริจะไม่ทิ้งนางไปไหนอย่างแน่นอนทิพุริน่ะเข้มแข็งกว่าที่เจ้าคิดนะเพราะงั้นหลับให้สบายเถอะโอสวะเรียวจริงอยู่ที่ว่าเรื่องราวในนิทานนี้ได้จบลงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้จบลงแล้วอนาคตยังถูกขีดเส้นให้ยาวทอดยาวไปไกลแสนไกลซึ่งเรื่องราวต่อไปนั้นคงเป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวต่อจากนั้นต่อให้ไม่มีวันที่จะได้เดินเคียงข้างเธอแต่ก็ขอเดินตามอยู่เบื้องหลังเผื่อวันใดที่เธอล้มลงอีกครั้งจะคอยประคองเธอเอาไว้ไม่ว่ายังไงก็อิจฉาเจ้านั่นจริงๆล่ะโอสวะเดียวโอ้มาคาโทนะคะอีกเอ็นหนึ่งนะคะก็เป็น4เอ็นละโอเคโอเคนะมาเล่นต่อเลยนะได้4เอ็นแล้วเรากดเริ่มใหม่เลยละกันนี่กิ๊บขอลองต่อแบบยังไม่ครบแล้วกันนะคะเรายังไม่ได้คบกันเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันถุยไม่ได้จะรับการรับหนังสือกลับไปอ่านใหม่ให้ครบก่อนหรือไม่รับแล้วกันนะลองรับดูดิอ๋อถ้ารับก็จะเป็นอีกเอ็นนะคะถ้าเช่นนั้นข้าจะรอนะจะรออยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหนสัญญาเอ็นคิมสันแคนเซลโอเคก็เป็น5เอ็นแล้วก็เหลืออีก2เอ็นนะสิ2เอ็นก็คงจะเป็น2เอ็นในอนาคตนั่นเองนะคะก็ให้จบในพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะแชร์เรียบร้อยแล้วแชร์เรียบร้อยแล้วอะไรล่ะฉันไม่ได้แชร์เดี๋ยวเมื่อกี้เราอ๋อกดเริ่มเล่นต่อเนาะอันหาคดค่ะจำได้สิหรือ 2N ต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่ต้องไปลบนะคะโอเคไม่ต้องไปลบนะอ๋อนี่คือเรื่องราวที่เราไม่ได้ทาเทียนนะคะเอ้ยไม่ใช่เรื่องราวที่เราไม่ได้จุดเอ้ยไม่ได้เอาเลือดมาย้อมเทียนแต่เราเอาน้ำเททิ้งไปนะคะคือถ้าเราเอาเลือดมาทำเทียนยังไงก็จะเป็นแบดเอนอยู่ดีไม่มีทางได้กู๊ดเอนถ้าหากเราเลือกที่จะเททิ้งไปเสียก็นั่นแหละก็จะกลายเป็นเนื้อเรื่องพวกนี้นะคะเนื้อเรื่องในอนาคตนี้นะโอเคเจ้าดูของที่อยู่ร้านนี้ก่อนนะเลดี้ข้าต้องไปทำธุระเดี๋ยวข้ากลับมานี่เป็นครั้งแรกในรอบ3อาทิตย์ตั้งแต่ที่ฉันมาที่ตะวันตกเลยก็ได้อะไรเนี่ยเลยก็เป็นได้ที่ฉันยอมออกมาข้างนอกคฤหาสน์จากที่เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องสมุดเพียงลำพังวันนี้มาคัสจึงพาฉันออกไปที่ท่าเรือโดยหวังว่าจะทำให้ฉันล่าเริงขึ้นแม้เพียงสักนิดก็ยังดีแต่ด้วยธุระด่วนที่แทรกเข้ามาร่างของเขาหายไปท่ามกลางฝูงชนตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างได้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ชื่อมาคัสไม่ใช่คนที่เลวร้ายนักความรู้สึกที่มีต่อเขาเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนตอนนี้ฉันมองไม่เห็นความเกลียดชังในใจของตนเองอีกต่อไปแล้วท่านมาคัสหลีกทางหน่อยเอ๊ะขอโทษค่ะทันใดนั้นร่างของฉันถูกชนจนกระเด็นด้วยฝูงชนที่เดินเบียดเสียดลงจากเรือลำใหญ่ที่เพิ่งมาจอดเทียบท่าเมื่อครู่มารู้ตัวอีกทีร่างก็ลอยวืดออกมาจนเท้ารู้สึกถึงความว่างเปล่าโดยที่ด้านหลังเป็นน้ำทะเลอ่ะเฮ้ยมับอย่าบอกนะว่าเลียวน่ะใครสักคนคว้าแขนของฉันเอาไว้ทันพอดีก่อนจะดึงร่างของฉันกลับเข้ามาภายในเวลาเพียงพริบตา
ฉันก็ได้แต่ตกตะลึงอยู่ในอ้อมแขนที่ปกป้องฉันจากคนที่เดินสวนไปมาเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเหรอให้ตายสิเจ้าคงไม่ได้คิดจะกระโดดลงไปในทะเลแบบตอนเด็กๆหรอกนะเสียงนี้มันโดยที่ไม่แม้แต่จะต้องเงยหน้าขึ้นมองน้ำตาพันไหลอาบแก้มหาบอย่างห้ามไม่อยู่เลี้ยวข้าเองฉันเงยหน้าขึ้นมองเดียวอยู่ตรงนี้แล้วค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างกล้าๆกลัวๆกลัวว่าไปแตะต้องเขาคงแหลกสลายไปแต่ไม่ใช่ความฝันคนที่อยากเจอที่สุดบัดนี้อยู่ตรงนี้แล้วทั้งเสียงนั้นในตาสีน้ำตาลสดนั้นเรือนผมนั้นใบหน้านั้นสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นรับรู้ได้ว่าไม่ใช่แค่ความฝันหรือภาพลวงเป็นเจ้าจริงๆฉันโผล่เข้ากอดเรียวยิ้มทั้งน้ำตาแม้จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปแต่ก็ดีใจเกินกว่าจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ข้าคิดว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะข้าอยู่ตรงนี้แล้วเลียลูบหัวของฉันอย่างอ่อนโยนความอ่อนโยนที่คิดถึงข้าน่ะไม่ว่ายังไงก็ยังรักเรียวไม่ว่ายังไงก็อยากอยู่กับเรียวจริงๆนั่นล่ะข้าขอโทษข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนอีกแล้วข้าขอโทษนะข้าขอโทษเพราะงั้นได้โปรดอย่าทิ้งข้าไว้เลยนะฉันร้องไห้กอดเรียวไว้แน่นราวกับจะไม่ปล่อยไปอีกแล้วตะวันตกพาข้ามาที่นี่เพราะเหตุถึงความสามารถด้านการประมงของข้าเพราะงั้นต่อให้ข้าอยากกลับก็กลับไปไม่ได้หรอกเจ้าอยากกลับเหรอสีหน้าของฉันหม่นลงถนัดตาข้าพูดว่าต่อให้ต่างหากล่ะเลียวดีหน้าผากฉันจนเสียงดังป๊อกก่อนจะยิ้มได้ข้าน่ะไม่ว่าเมื่อไรก็อยากอยู่กับเจ้าความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ผ่านมาและตลอดไปสัญญานะข้าสัญญาฉันยื่นนิ้วก้อยออกไปถ้าผิดสัญญาจะต้องคืนเข็มพันเล่มต้องเป็นเข็มเมื่อกี้เราพูดอะไรนะคืนอะไรนะคืนอะไรถามพันเล่มนะต้องเป็นเข็มไม่ใช่เหรอเรื่องราวต่อจากนั้นฉันและเลียวต่างเกี่ยวก้อยสัญญาแลกเปลี่ยนคำสาบานว่าความรู้สึกนั้นจะไม่มีวันแปรผันอนาคตข้างหน้านั้นอาจมีเรื่องราวและอุปสรรคมากมายแต่ตราบใดที่ยังมีกันและกันหากเทียนของเจ้าดับแสงลงเมื่อใดข้าจะคอยเป็นคนจุดมันขึ้นใหม่ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเนี่ยค่ะชิปชัวเลยอ่ะพอแล้วล่ะมันก็จะเอ็นใช่ไหมคะนั่นไงฉันและเลียวต่างพากันเกี่ยวก้อยสัญญาและเปลี่ยนคำสาบานโอเคก็คำพูดประโยคเมื่อกี้นะคะแต่ว่าค่ะชิปไม่ยอมให้มันจบแค่นี้หรอกฉากจบสุดท้ายนะคะอยากรู้สิทางที่เรื่องราวต่อจากนั้นอาจจะไม่ใช่ตอนจบที่มีความสุขนะหรือรู้นะว่ายังไงก็จะไม่ยอมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทำอะไรเอาไว้โอ้ยมาค่ะโถยเลดี้ข้ากลับมาแล้วขอโทษจริงๆนะโอสวะเลียวท่านมาคัสมาคัสดูจะตกใจที่เห็นเลียวแต่แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นใบหน้ายิ้มแย้มต
ตะวันตกรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าจริงๆด้วยสินะมือของเรียวที่กุมมือเล็กๆของฉันเอาไว้พลันกันแน่นขึ้นกำแน่นขึ้นฉันเงยหน้ามองเรียวอย่างไม่เข้าใจด้วยสีหน้าเป็นกังวลกิบุริเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมท่านมาคัสข้ามีเรื่องอยากคุยกับท่านมาคัสไม่ตอบอะไรแต่หันหลังเดินนำไปแล้วฉันก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวท่ามกลางเหล่าคนที่เดินสวนไปมาอีกครั้งไม่นานนักมาคัสก็อยู่ช่องว่างระหว่างร้านค้าสองหลังที่ไม่มีผู้คนสัญจรก่อนหันมาหาเรียวที่เดินตามมาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรนักฆ่าคนบนเกาะเพื่อให้ตะวันตกยอมพาตัวเองมาที่นี่ข้าเกือบคิดว่าเจ้าไม่ใช่คนไปแล้วโอสวะเรียวท่านหากท่านเป็นข้าท่านก็รู้ว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากมายนะเรียวหยุดไปชั่วครู่หนึ่งที่ข้ารับข้อเสนอยอมที่จะถูกย้อมไปด้วยบาปเพราะมันเป็นทางเดียวที่ข้าจะได้ทำเพื่อปกป้องคิบุริจนเมื่อรู้ข่าวว่านางจะต้องมาตะวันตกแม้จะไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดแต่ข้าก็ดีใจข้ามีความหวังว่าจะได้มาพบนางอีกครั้งข้าจะตามหานางให้เจอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะคอยอยู่เคียงข้างจนถึงเมื่อครู่ที่ได้พบนางจริงๆข้าถึงได้รู้สึกตัวว่ามือของข้าที่ย้อมชะโลมไปด้วยเลือดของคนในหมู่บ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องมือเล็กๆที่ขาวสะอาดของนางอีกแล้วกลับกันในตาสีน้ำตาลสดมองไปที่มาคัสหากเป็นท่านแล้วก็ข้าคงพอวางใจฝากให้ดูแลนางแทนข้าได้อ้าวมาคัสตกตะลึงเขาไม่คิดว่าเรื่องที่อยากจะพูดกับเขาเป็นเรื่องนี้เขาคิดว่าเรียวพยายามจะให้เขาเก็บเรื่องที่สังหารคนในหมู่บ้านไว้เป็นความลับเสียอีกแบบนี้มันแย่ยิ่งกว่าที่คิดไว้อีกไม่ใช่หรือไงเจ้ากำลังพูดบ้าอะไรกว่าจะทันรู้ตัวมาคัสก็พุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อของเรียวไว้เจ้าเองก็ไม่ต่างกับข้าไม่ใช่หรือไงถ้าเพื่อรอยยิ้มของกิบุริแล้วไม่ว่าต้องเลวแค่ไหนก็ยอมข้ายอมเล่นบทเป็นตัวร้ายเพื่อให้พานางมาถึงที่นี่เพื่อไม่ให้นางรู้ความจริงที่ว่าเจ้าเป็นคนฆ่าคนบนเกาะเพื่อไม่ให้นางต้องเสียใจแต่เจ้ากลับปรากฏตัวต่อหน้านางทำให้นางดีใจจนร้องไห้ออกมาแล้วเจ้ายังจะทิ้งนางไปอีกอย่างนั้นเหรอข้าถึงได้บอกว่าท่านไม่เข้าใจยังไงล่ะข้าน่ะเป็นคนบาปนะก็ไม่เข้าใจนะเซ่นี่ข้าไม่เคยรู้สึกโกรธขนาดนี้มันนานแค่ไหนแล้วนะนานเสียจนจำไม่ได้ข้ามันบ้าเองที่คิดว่าหากเจ้าจะพานางไปข้าจะยอมปล่อยไปข้ามั่นใจว่าหากได้อยู่กับเจ้ารอยยิ้มของนางจะต้องกลับคืนมาแต่เจ้ากลับกำลังจะทำให้มันพังทลายลงไปง่ายๆโดยการหายไปจากชีวิตของนางทั้งที่อุตส่าห์ได้พบกันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะตั้งแต่นางมาที่นี่ก็เอาแต่คิดถึงเจ้าแล้วเจ้ายังคิดจะทิ้งนางไปเพียงเพราะไม่กล้าสู้หน้านางงั้นเหรอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวท่านมาคัสตามหาทับแย่แน่เลดี้กิปุริร่างบางหยุดยืนหอบอยู่ที่ถนนด้านหน้าตึกทั้งสองหลังแล้วรีบร้อนวิ่งมาท่านมาคัสท่านเควินมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกท่านข้ารู้ว่าท่านข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนก็เลยแยกกันตามหาขอบใจมากเลยนะเลดี้มาคัสแย้มยิ้มทำไมรังเกียจวันนี้ข้าอยากจะเชิญเจ้าไปรับประทานอาหารข้ามที่คาลือหาดคงไม่มีปัญหาสินะโอสวะเรียวเรียวนิ่งไปได้โปรดกิบุริอย่ามองมาที่
ได้โปรดกิบริอย่ามองมาที่ข้าด้วยสายตาเช่นนั้นตัวข้าเป็นเช่นที่เป็นเช่นนี้ไม่มีค่าพอที่จะฉายอยู่ในดวงตาอันแสนบริสุทธิ์ทอประกายของเจ้าเลยเสียสักนิดเปรี้ยวอย่าเอ่ยนามของคนบาปอย่างข้าด้วยเสียงอันแสนไพเราะนั้นเลยข้านะถ้าหากเจ้าปฏิเสธกิบริคงต้องเสียใจมากแน่ๆมาคัสพูดเบาๆโดยที่ไม่แม้แต่จะหันมามองจริงสินะท่านมาคัสต้องเสียสละถึงเพียงนี้แต่กลับเป็นข้าที่เอาแต่เห็นแก่ตัวที่คิดจะวิ่งหนีตั้งแต่แรกเริ่มตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตาแต่ทำไมถึงลืมไปได้กันข้าน่ะตั้งเหรอตั้งอะไรอ่ะและเลียวอะไรอ่ะเรื่องนั้นทางตะวันตกเพิ่งรายงานมาขอรับคนที่ได้รับข้อเสนอไม่ได้มีเพียงโอสวะเรียวที่ให้เขาขึ้นเรือมาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางนี้ทำตามสัญญาแต่ไม่ว่ายังไงโอสวะเรียวก็ได้หักหลังประเทศของตนเองเพื่อป้องกันการหักหลังและความรับแพร่กระจายแพร่พลายทางตะวันตกจึงมีคำสั่งให้มือปืนลอบสังหารเขาทันทีที่มาถึงขอรับโอ้ยแม่เอ้ยตายแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปรเปลี่ยนข้าสัญญาข้าเองก็เช่นกันพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปมาอยู่ด้วยกันตลอดไปเถอะหมายความว่าไงอะอะไรไอ้ที่ว่าหมายความว่ายังไงอะคือแบบพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปคือมันมีเสียงปืนดังลั่นหนึ่งนัดใช่ไหมแล้วเรียวโดนยิงใช่ไหมแล้วเราบอกอยู่ด้วยกันตลอดไปมันคืออะไรเราจะฆ่าตัวตายหรอหรือว่าเราโดนยิงไปด้วยหรือว่าอะไรหรือว่าแค่อยู่ในใจของเราแต่ตัวเราอยู่ในมาคัสอยู่กับมาคัสเราไม่รู้ว่าโอ้คือก็ทั้งสองคนเป็นคนดีมากเลยนะคะต่างก็ยอมกลายเป็นเหมือนตัวร้ายเพื่อเราอะคืออย่างเรียวเนี้ยด้วยความที่เป็นเพื่อนรักและคนรักตั้งแต่สมัยเด็กแล้วอะถึงมาคัสจะดีแค่ไหนยังไงก็สู้เรียวไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้งแต่8ขวบอะใช่ไหม8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 10ปี10ปีนะคะรักกันมา10ปีอะมาคัสเพิ่งรู้จักแค่ไม่กี่เดือนอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาแทนความรักของเรียวได้นะคะถึงแม้เรียวจะเลวแค่ไหนก็เถอะแต่ว่าก็นะถ้าเรียวตายจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะก็อีก10ปีมาคัสอาจจะทำให้ตัวเราเปลี่ยนใจได้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ายังไงก็คงลบภาพเรียวออกจากใจไม่ได้นะก็นั่นแหละอารมณ์เหมือนมาคัสเป็นพระรองที่น่าสงสารมากแต่คิดเป็นคนที่ไม่ค่อยอวยพระเอกอยู่แล้วคิดคนอวยพระรองนะคะยังไงพระเอกก็คงเป็นเรียวแหละเพราะว่ารักกันมาตั้งนานแล้วนี่เนาะแต่ในใจกิฟต์ก็อวยมาคัสที่สุดนะน่าสงสารนะมาคัสอะคือแบบเรียวยังมีหวังนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ให้ความรักต่อกลับไปไม่ว่าเขาจะเรียวแค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มาคัสนี่คือแบบถึงแม้จะทำดีแทบตายยังไงก็ไม่ได้อะถึงแม้เราจะเริ่มเห็นไหมอย่างเอ็นก่อนหน้านี้ถึงแม้เราจะแบบยิ้มแย้มอะไรกับมาคัสแล้วแต่มาคัสก็ยังมาแทนที่เรียวในใจไม่ได้อยู่ดีนะคะถึงแม้ความรู้สึกจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีให้มาคัสจะเปลี่ยนอะแต่มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นความรักแบ
แบบเหมือนที่มีให้เลียวเนาะเออเอาเถอะพอแล้วแค่นี้แหละ40นาทีกว่าแล้วเนี่ยโอเคค่ะก็ครีมแสงแคนเดิลก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ซีรีส์หน้าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นนี่ก็ได้นะเมื่อจากหิมะโปรยปลายใช่ป่ะโอ้โหเอา5ฉากจบเหรอ243ฉากกับ5ฉากจบทำไมมันยาวจังเลยอะอาจต้องอ่านเยอะแน่ๆเลยนะคะโอเคก็ขอจบซีรีส์ครีมแสงแคนเดิลแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ซีรีส์หน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายอาจจะเป็นซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่อันนี้ก็ได้นะเห็นมันยาวอะโอเคค่ะ